ที่เราใช้สำหรับหมูตุ๋นเนี่ยคือขั้วตับหมูครับเพราะว่าเป็นส่วนที่เวลาทำหมูตุ๋นเนี่ยจะเป็นส่วนที่อร่อยที่สุดหมูตุ๋นของเราเนี่ยจะพยายามทำให้ไม่เปื่อยจนเกินไปเวลาเคี้ยวไปเนี่ยจะยังมีความนุ่มลิ้นมีความยืดหยุ่นเด้งอยู่ในปากนะครับแต่ก็จะไม่ให้แข็งเกินไปอีกเพื่อให้มันเล่นกับลิ้นเรียกว่าเล่นกับลิ้นในส่วนของกระบวนการจัดเตรียมหมูตุ๋นของเราเนี่ยทั้งหมดตั้งแต่หมักหมูการนำหมูลงไปในหม้อการใส่เครื่องปรุงส่วนผสมเครื่องเทศต่างๆรวมถึงการตุ๋นเนี่ยจะใช้ระยะเวลาทั้งหมดประมาณ12ชั่วโมงครับก็คือต้องทำค้างคืนไว้เลยเพื่อให้ได้รสชาติกลมกล่อมลงตัวที่สุดในระหว่างที่รอเนี่ย12ชั่วโมงเนี่ยเครื่องเทศเครื่องปรุงสมุนไพรต่างๆเนี่ยก็จะซึมเข้าไปในส่วนของหมูเพื่อทำให้หมูเนี่ยมีรสชาติมีกลิ่นมีความหอมคนที่กินเนี่ยจะได้รสสัมผัสของเครื่องเทศที่ครบถ้วนเวลาเคี้ยวกัดเข้าไปแล้วเนี่ยจะนุ่มลิ้นจะเด้งอยู่ในลิ้นแต่จะไม่แข็งแล้วก็จะไม่เหนียวน้ำซุปเราจะไม่ได้เป็นน้ำซุปที่เป็นตุ๋นยาจีนฉุนๆกลิ่นยาจีนหรือว่ากลิ่นซีอิ๊วดำเหมือนกับที่คนทั่วไปเนี่ยคุ้นเคยแต่ว่าน้ำซุปของเราเนี่ยจะเป็นน้ำซุปรสชาติสไตล์ภัตตาคารจีนที่เป็นอาหารเหลาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้แนะนำเนี่ยก็คือแนะนำให้ชิมก่อนปรุงเพราะว่ารสชาติน้ำซุปของเราเนี่ยจะมีความหวานเค็มนิดๆอร่อยกลมกล่อมอยู่แล้วแต่ว่าถ้ารู้สึกว่ายังเค็มไม่พอหรือหวานไม่พอเนี่ยก็ค่อยปรุงเพิ่มได้ตามความชอบส่วนบุคคลน้ำซุปนะก็จะเป็นสูตรต้นตำรับหอมหวานกลมกล่อมเน้นเครื่องเทศสมุนไพรที่เราเลือกใช้เรามีสมุนไพรหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเกากี้ป่วยกั๊กอบเชยเห็ดพริกไทยข่าป่นและสมุนไพรอื่นๆอีกกว่า20ชนิดทั้งสมุนไพรไทยและสมุนไพรจีนเพื่อให้ได้น้ำซุปที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่สืบต่อมาจากต้นตระกูลของเราครับสีน้ำซุปเนี่ยมันจะไม่ใสออกเข้มๆนิดนึงสีเนี่ยจะออกประมาณน้ำตาลเป็นสูตรพิเศษกลิ่นเนี่ยจะเป็นกลิ่นของสมุนไพรกลิ่นถือว่าไม่ฉุนครับกลางๆเพราะว่าพยายามเน้นให้สามารถทานได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่แล้วก็ผู้สูงวัยเพื่อให้ทุกคนในครอบครัวทานได้ทุกวันเปิดพิสดารแม่ช้อยนางลำโดยอาจารย์สันติเสวตวิมลเนี่ยคือถือว่าเป็นโชคดีอย่างหนึ่งของทางคุณซื้อหมูตุ๋นด้วยที่วันนั้นเนี่ยอาจารย์ท่านแวะมาแถวนี้พอดีครับแล้วอาจารย์ก็ได้เข้ามาที่ร้านแล้วก็ได้สั่งหมูตุ๋นลองรับประทานดูปรากฏว่าถูกใจประทับใจถูกปากอาจารย์ครับอาจารย์ท่านได้ชิมหมูตุ๋นและให้ป้ายเปิดพิสดารกับหมูตุ๋นคือพอชิมปุ๊บก็ได้ทันทีเลยถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนอาจารย์ให้ในเมนูหมูตุ๋นเลยเพราะฉะนั้นทุกเมนูที่เป็นหมูตุ๋นของกุนซือหมูตุ๋นเนี่ยก็คือรับประกันความอร่อยแน่นอนรับประกันคุณภาพครับตระกูลของเราทำร้านอาหารอยู่แล้วทำร้านอาหารที่เป็นอาหารจีนเหล่าแล้วก็อาหารทะเลไม่ว่าจะเป็นพวกหูฉลามหรือว่าหมูหันอะไรต่างๆเนี่ยมาประมาณ60กว่าปีแล้วเราให้ความสำคัญกับการคัดเลือกวัตถุดิบเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าวัตถุดิบที่ดีเนี่ยจะทำให้อาหารอร่อยอันนี้ก็จะเน้นเป็นพิเศษครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีความเชี่ยวชาญเดิมที่เรามีไม่ว่าจะเป็นแหล่งวัตถุดิบที่ดีหรือว่าเครื่องปรุงต่างๆในเรื่องของการต้มการตุ๋นการปรุงน้ำซุปต่างๆเนี่ยเราจะค่อนข้างที่จะมีประสบการณ์ในเรื่องนี้ก็เลยนำประสบการณ์เนี้ยมาใช้กับร้านกุนซือหมูตุ๋นทำให้เราสามารถบริการลูกค้ารุ่นใหม่ที่ต้องการอะไรใหม่ๆยุคใหม่ในราคาที่เข้าถึงได้ในขณะที่ยังคงรสชาติและก็คงความเป็นต้นตำรับอยู่พวกเราเนี่ยด้วยความที่เป็นรุ่นใหม่ของตระกูลเนี่ยก็คือตั้งใจที่จะสร้างร้านกุนซือหมูตุ๋นขึ้นมาเพื่อเป็นนิวแบรนด์ของคนรุ่นใหม่แล้วก็ทำในเรื่องใหม่ๆเพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ด้วยร้านกุนซือหมูตุ๋นเนี่ยเป็นร้านที่แต่งสไตล์มินิมอลโปร่งโล่งสะอาดแต่งแบบสมัยใหม่แต่ว่ารสชาติเนี่ยก็ยังคงความดั้งเดิมอยู่เช่นน้ำซุปเนี่ยของเราเนี่ยก็จะเป็นน้ำซุปที่รสชาติถอดแบบมาจากภัตตาคารอาหารจีนแบบเหลาเลยเนื่องจากว่าเรามีรากฐานที่ยาวนานในการทำร้านอาหารเพราะว่าตระกูลของเราเนี่ยทำร้านอาหารภัตตาคารจีนอยู่แล้วมีอยู่ประมาณเกือบ10สาขาเราก็จะคุ้นเคยกับรสชาติที่มีความเป็นอาหารเหลามีความเป็นอาหารที่คนกินกันในโอกาสพิเศษซึ่งเราเนี่ยได้นำในส่วนเนี้ยมาเสิร์ฟให้กับลูกค้ากุนซือหมูตุ๋นในรูปแบบที่ดูทันสมัยยิ่งขึ้นในขณะที่ยังคงกลิ่นอายของความดั้งเดิมอยู่ในส่วนของรสชาติราคาของเราเนี่ยจะเริ่มต้นอยู่ที่65บาทครับสำหรับก๋วยเตี๋ยวเมนูที่แนะนำสำหรับหมูตุ๋นเนี่ยก็จะเป็นกุนซือหมูตุ๋น2ก๊กก็จะมีหมูตุ๋นกับลูกชิ้นนะครับถ้าเป็น3ก๊กก็จะมีหมูตุ๋นมีลูกชิ้นแล้วก็มีตับนะครับตับก็แนะนำให้ลองเพราะว่าตับเราเนี่ยเป็นสูตรหมักพิเศษนุ่มชุ่มฉ่ำอยากให้ลองมากๆนะครับส่วนกุนซือ4ก๊กเนี่ยก็จะมีหมูตุ๋นลูกชิ้นตับแล้วก็หมูนุ่มเพิ่มเข้ามา
หมูนุ่มเนี่ยก็อยากให้มาลองเหมือนกันเพราะว่านุ่มลิ้นฟินใจสมชื่อเลยครับที่ตั้งกุนซือหมูตุ๋นนะครับจะอยู่ถนนโชคชัย4ซอยโชคชัย4 31/1ครับอยู่ริมถนนใหญ่อยู่ตรงข้ามแบงก์กรุงเทพเลยเปิด9โมงเช้าถึง3ทุ่มครับสามารถจอดรถได้ริมถนนหน้าร้านได้เลยถึงเวลา4โมงเย็นครับถ้าเกิดเวลานอกเหนือจากนี้สามารถจอดรถได้ในซอยโชคชัย4 31/1ครับสำหรับท่านไหนที่สะดวกเดินทางมาด้วยรถไฟฟ้านะครับสามารถเดินทางมาได้ทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองครับสถานีโชคชัย4ครับแล้วก็นั่งรถกระเป๋อหรือว่านั่งวินมอเตอร์ไซค์เข้ามาในซอยได้ค่ารถสำหรับค่ารถกระเป๋อเนี่ยจะอยู่ประมาณ10บาทครับส่วนค่าวินมอเตอร์ไซค์จะอยู่ที่20บาทครับแจ้งคนขับรถได้เลยนะครับว่ามาจอดอยู่ที่ซอยโชคชัย4ปากซอย 31/1 ครับปากซอย 31/1 ติดต่อร้านกุนซือนะครับ Facebookกุนซือหมูตุ๋นโชคชัย4 LINE @กุนซือครับตัว@แล้วก็ KUNSUE นะครับหรือว่าโทร0971287175 0971287175